สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านสำหรับคลิปนี้ลองเบิร์ง Channel ได้นำเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กัลยาณมิตรทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับความสุขที่ควรใฝ่หาสิ่งที่เราบอกว่าเป็นปัญหาก็คือสิ่งที่นำความทุกข์มาให้เราทั้งสิ้นทุกเรื่องครอบครัวก็เป็นปัญหาครอบครัวทุกเรื่องงานก็เป็นปัญหาเรื่องงานทุกเรื่องเงินก็เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจสุขภาพไม่ดีก็เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเมื่อเกิดปัญหาของชีวิตเช่นนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรจึงจะทำให้เรากลับมามีความสุขได้อีกครั้งเมื่อเกิดมาชาตินี้ได้เกิดเป็นคนได้พบพุทธศาสนาได้มีศรัทธาในการปฏิบัติได้มีครูบาอาจารย์ดีสั่งสอนถูกต้องตามเส้นทางที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงชี้แนะไว้เป็นโอกาสอันดีที่จะปฏิบัติและแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเพื่อสร้างบารมีให้ชีวิตสูงขึ้นเรื่อยๆคนที่นั่งหลับตาแล้วอธิษฐานไปสวรรค์อธิษฐานไปนิพพานอธิษฐานให้รวยอธิษฐานให้ครอบครัวมีความสุขเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปอธิษฐานอย่างนั้นอธิษฐานผิดคำว่าอธิษฐานตัวโทฐานแปลว่าสร้างความดีอย่าละทิ้งหน้าที่การงานรับผิดชอบในตัวเองอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานคนที่ไม่รับผิดชอบละทิ้งการงานเสียไม่เรียกว่าอธิษฐานแปลผิดไม่ใช่อธิษฐานว่าขอให้ลูกฉันดีขอให้สามีฉันดีขอให้ค้าขายได้กำไรอย่างนี้ไม่เรียกว่าอธิษฐานแต่เรียกว่าขอให้รวยแต่มันเหลือวิสัยที่จะเป็นไปได้จะรวยหรือไม่รวยอยู่ที่ใจถ้ามีเมตตาปราณีอารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันจะรวยตรงนี้รวยน้ำใจรวยแปลว่าอิ่มเอิบหัวใจปีติยินดีในหัวใจสบายอกสบายใจถึงเหนื่อยกายแต่ก็ไม่เหนื่อยใจตรงนี้ถึงจะเรียกว่าความดีมีอยู่ในจิตใจของตนใจเราเท่านั้นที่รู้หากเราสวดมนต์ไหว้พระอานิสงส์จากการได้ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระก็เปรียบเสมือนเราฝากทรัพย์เอาไว้กับธนาคารฝากประจำฝากลืมเลยอย่าไปคิดถอนแต่พอถึงเวลาผลบุญที่เราฝากไว้ก็จะหลั่งไหลมาคืนให้ทั้งต้นและดอกไม่รู้ตัวผลบุญจึงจะปรากฏให้เห็นทันตาสวดพุทธคุณให้หลุดพ้นกรรมการสวดพาหุงมหากาให้เกิดผลอนิสงส์แก่ตนเองจะต้องมีความศรัทธาจึงจะบังเกิดอนิสงส์แก่ตนเองได้เมื่อสวดได้ถูกวรรคถูกตอนเป็นสมาธิดีแล้วก็วางจิตใจให้ถูกต้องสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำจะเข้าถึงซึ้งใจใฝ่ดีผู้ใดที่สวดเป็นประจำการสวดบทนี้จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสถาพรมีสติระลึกได้เตือนตนอยู่เสมอหากผู้ใดที่คิดร้ายแก่เราก็จะแพ้ภัยไปเองพระพุทธคุณอาตมาสังเกตมาว่าบางคนเขาไปหาหมอดูเคาะร้ายก็ต้องสะเดาะเคราะห์อาตมามาดูเหตุการณ์โชครางไม่ดีก็เป็นความจริงของหมอดูอาตมาก็ตั้งตำราขึ้นมาด้วยสติบอกโยมว่าใบสวดพุทธคุณเท่าอายุให้เกินกว่าหนึ่งให้ได้เพื่อให้สติดีแล้วสวดพาหุงมหากาสติก็ดีขึ้น
ท่าที่ใช้ได้ผลสวดตั้งแต่นะโมพุทธังธัมมังสังฆังพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาจบแล้วย้อนกลับมาข้างต้นเอาพุทธคุณห้องเดียวห้องละหนึ่งจบต่อหนึ่งอายุเช่นอายุ40สวด41อายุ35สวด36ก็ได้ผลเหมือนนายทหารคนหนึ่งมียศเป็นจ่าประจำการอยู่ที่ศูนย์ปืนใหญ่บอกว่าหลวงพ่ออีก 2-3 ปีอายุผมเกินแล้วสอบนายทหารไม่ได้แล้วเสียเงินไป 20,000 ก็ไม่ได้อัตมาบอกว่าอย่าไปพูดเรื่องเสียเงินเสียยี่ห้อทหารหมดสองคนผัวเมียสวดมนต์ได้ไหมอัตมาจึงให้หนังสือสวดมนต์ไปเล่มหนึ่งให้ทั้งสองคนสวดมนต์ตามหนังสือพวกทหารศูนย์ปืนใหญ่เขาเห็นสองผัวเมียสวดมนต์บอกสงสัยบ้านจ่านี่ถ้าจะบ้าแล้วพอผัวจะไปทำงานนี่แม่อีหนูมาสวดมนต์แทนฉันฉันจะไปทำงานเมียก็สวดมนต์ใหญ่เพื่อนๆพวกที่เคยไปเล่นไพ่ด้วยกันมาเยือนแต่เมียเขาบอกเลิกเล่นปฏิเสธไปมานั่งสวดมนต์แทนในที่สุดสอบนายทหารได้เดี๋ยวนี้เป็นพันตรีไปแล้วร่ำรวยมีเงินให้นายทหารกู้จ่าคนนี้พอสวดมนต์มีเงินและมีไร่ที่อำเภอพัฒนานิคมมีสวนมะพร้าวเป็นความจริงขึ้นมาไม่ใช่ครั้งด้วยคาถาแต่ครั้งด้วยสติสวดมนต์แล้วก็มีสติขึ้นมาปัญญาก็เกิดสอบข้อเขียนก็ได้เลยตอนเสียเงิน 20,000 ไม่ได้เขาบอกข้อสอบให้ยังไม่ได้บอกสวดพุทธคุณเข้าได้ทุกรายบางคนบอกว่าฉันเรียนสำเร็จวิชาครูมาทำอะไรไม่ได้บอกหนูไม่จำเป็นต้องเป็นครูมานั่งกรรมฐานสวดมนต์เข้าไม่จำเป็นต้องตรงวิชาที่เรียนเลยมันจะเกิดมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือผลักดันไปจนได้โดยการสวดมนต์ไหว้พระเพื่อให้เกิดอานิสงส์เกิดสติปัญญาแก้ปัญหาได้การเจริญกรรมฐานเป็นความสุขที่แน่นอนและถูกต้องการเจริญกรรมฐานช่วยได้เวลาไม่สบายก็ควรที่จะเจริญกรรมฐานตั้งใจกำหนดตั้งสติทุกอริยาบถกำหนดจิตทุกลมหายใจเข้าออกการกำหนดพองหนอยุบหนอเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกำหนดให้ทันกับสภาวะปัจจุบันที่เกิดขึ้นจึงจะเกิดอานิสงส์บางคนคิดว่าการกำหนดพองหนอยุบหนอเป็นเรื่องเล็กแต่ก็ทำไม่ได้กำหนดพองหนอยังไม่ทันพองเลยท้องยุบแล้วกำหนดยุบหนอยังไม่ทันกำหนดเลยท้องพองเสียแล้วอย่างนี้กำหนดไม่ถูกวิธีหาผลงานไม่ได้และไม่เกิดอานิสงส์แต่ประการใดถ้าเรามีสติอยู่ในสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญารู้ทางแก้ไขปัญหากรรมฐานแก้ไขปัญหาชีวิตได้แต่ไม่สามารถแก้กรรมได้กรรมที่เราทำไว้ต้องชดใช้แต่อาจจะผ่อนหนักเป็นเบาเหมือนอาตมาต้องตายแต่ก็กลับฟื้นที่อาตมาพูดนี่อย่านำไปเป็นตัวอย่างนะอาตมารับกรรมมาหมดแล้วเคยรับจ้างต้มเต่าก็ถูกน้ำร้อนลวกไฟลวกแล้วกรรมฐานที่อาตมาสอนคือสติปัฏฐาน4แก้ปัญหาชีวิตได้ทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาและปัจจุบันอดีตอย่ารื้อฟื้นเรื่องของคนอื่นอย่านำมาคิดแก้ได้เฉพาะปัจจุบันอดีตที่ผ่านมานั้นแก้ไม่ได้
ถ้าเราไม่เจริญกรรมฐานไม่มีโอกาสใช้กรรมในปัจจุบันขณะนี้ต้องไปใช้เวลาตายตายแล้วต้องไปนรกอีกเป็นร้อยปีถ้าเราสร้างความดีจะชดใช้กรรมให้หมดไปเหมือนเรายืมเงินเขามา 1,000 บาทใช้วันละ100บาทเดี๋ยวก็หมดแต่ถ้าเราไม่เคยใช้เขาเลยก็ต้องมีดอกเบี้ยไปชาติหน้าสรุปได้ว่า 1. การเจริญกรรมฐานแก้ปัญหาชีวิตได้แน่นอน 2. นั่งกรรมฐานเพื่อชดใช้กรรมที่เกิดขึ้นและไม่ปฏิเสธทุกข้อหาต้องอดทนต่อเวทนาจะได้เห็นกรรมจะได้ชดใช้กรรมโดยไม่ปฏิเสธทุกข้อหาถ้าโยมทำได้อย่างนี้จะไปรอดการแก้ปัญหาชีวิตนี้มีความสำคัญสำหรับชาวพุทธอย่าอารมณ์ค้างโกรธเสียใจไม่สบายใจแล้วไม่แก้ถ้าเราเจริญสติปัฏฐาน 4 เจริญกรรมฐานแก้ได้ทันทีจะทำอะไรก็สำเร็จเมื่อเรายังไม่มีความดียังไม่มีบุญนั้นเจ้ากรรมนายเวรยังทวงเราไม่ได้เพราะเราไม่มีอะไรจะให้แต่เมื่อเราสร้างความดีปฏิบัติกรรมฐานนั้นก็เปรียบเสมือนค้าขายจนมีเงินแล้วเจ้ากรรมนายเวรเปรียบเสมือนเจ้าหนี้เมื่อรู้ว่าเรามีเงินก็จะทวงเงินเราเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้เขาไปเราต้องผ่านจุดนี้ให้ได้เสียก่อนเมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นไม่มีอะไรรั้งไว้อยู่เปรียบเหมือนเส้นกราฟที่ลากผ่านจุดตั้งต้นก่อนแล้วค่อยๆพุ่งสูงขึ้นแต่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะหยุดสร้างความดีหยุดปฏิบัติกรรมฐานกันที่จุดนี้ชีวิตเลยไปไม่ถึงไหนการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตโดยเฉพาะและรับรองได้ว่าท่านทั้งหลายจะไม่ไปนรกไม่ไปเป็นเปรตอสุรกายแน่นอนการทำกรรมฐานเป็นการสร้างบุญบุญทำให้เกิดความสุขช่วยให้เราไปเกิดอย่างต่ำก็โลกมนุษย์ถ้าหากเราไม่เจริญกรรมฐานขาดสติไปเกิดโลกหรือโกรธขึ้นมาแล้วตายก็จะไม่ไปเมืองมนุษย์เกิดมีโมหะจริตขาดสติไปต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนกรรมฐานช่วยให้เราเกิดมีร่างกายสมบูรณ์อาการครบ32ถ้าเราเจริญกรรมฐานเป็นการต่ออายุช่วยให้เป็นคนแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายอย่างน่าอัศจรรย์หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลองเบิ่งชาแนลขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่บังเกิดจิตศรัทธาจากการฟังและขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังขอให้บุญกุศลส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ